เยอะมากผู้ของแท้ของแท้เทียบเลยยังครับ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 สวยงามครับยอด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 ครับครับนัดน้องเป็นไงเกมเสียดายมากเสียดายไงอาชีพเท่าไหร่ดีวะแสนหนึ่งโอ้จะทำได้แล้วเป็นไงเรามั่นใจไหมมั่นใจว่าเดินผู้โชคครับเอาหุ้นไหนเลยที่เราคิดว่าเราน่าจะชัดเจนกับผู้โชคเข้าครับเข้าครับคิดว่าถ้าไม่พลาดแตกมีโอกาสไหมต้องมีครับพอเราไปแตกปุ๊บเสียงเชียร์มันมีใช่ไหมครับทำให้เรากดดันมากขึ้นกดดันมากขึ้นทำไมคู่ชกเรามาวันนี้ครับก็แข็งไงครับเกมยกไหนเลยที่อึดอัดใจมากที่สุดครับน้องยกสามเพราะว่าแตกครับมาดึงพังเราดึงมาปอดึงไปแล้ววันนี้เรามั่นใจเลยยกไหนมั่นใจยกสี่ไหมยกสี่ครับเพราะว่าเดินทำครับยกสี่แล้วเดินเลยแต่ยกสุดท้ายเป็นไงเดินท้ายเราก็เดินได้เดินประมาณครึ่งยกแล้วแต่ว่าไปปลายยกนี่โดนศอกไหมโดนครับถ้าไม่โดนดอกนั้นเป็นไงน่าจะผ่านน่าจะผ่านเนาะเสมอแบบนี้เป็นไงเราโอเคไหมอยากแก้มือเลยคาใจมากเลยเฮ้ยอยู่ที่มุมเดี๋ยวน้ำหนักพี่กัดไหนดีบ้วนน้ำหนักนี่แหละน้องน้ำหนักนี้แหละโอ้ไปได้แทนนะน้องอะฉีดแสงก่อนไปวันนี้ก็ทำได้เสมออยากขอบคุณหรือขอโทษแขกพี่ก้อนขอโทษขอให้เยี่ยมมังแขกแล้วขอโทษเราคือขอโทษมองแล้ววันนี้ทำได้ดีครับคือน้องเป็นกำลังใจให้และขอให้แผลหายไวครับผมไม่เงียบมาคุยเย็บก่อนสามมันน่ะมันกดปุ๊บหลายกกเนาะชนะมาเป็นพลาดไปบ้างครับชนะมามั่นใจยกไหนอะไรยังไงบ้างน้อง4-5ครับ4-5เลยทำอะไรได้บ้างตั้งโอเคครับเหลี่ยมซอเป็นชุดครับลูกมวยอาวุธมวยนะเราคิดว่าเราน่าจะชัดเจนกว่าเขาครับต้นๆเขาไม่โดนผมเลยเขาแค่โดนแต่ปลายแต่เขาใส่เขาใหญ่เฉยเป็นเพราะรูปร่างเขายาวอะเวลาทำกล้าเห็นกว่าเราที่เราตัวเล็กเป็นไงบ้างครับ3ยกแรกอึดอัดไหมที่1ครับผมอ่านเกมมา4-5ลงเร่งวางเกมแล้วก็ผมจะเบื่อใช่ไหมวันนี้ผลออกมาเสมอเป็นไงความรู้สึกเดือดเสียใจนิดๆครับเดือดเพราะชนะมุมมองคือชนะเลยครับผมเอาไปครับไปหน้าเขาบอกว่ามีโอกาสอยากขอแก้มือฝั่งนั้นไม่ต้องกินรอบไปมีเลือดแล้วแล้วพิกัดไหนดีถ้าได้แก้มือ112วันนี้ต่อยเท่าไหร่112เดี๋ยวเข้าเดิมไปเนาะเข้าเดิมครับแต่ว่าวันนี้ผมต่อน้ำหนักให้ผมบอลเอาวันนี้ต่อน้ำหนักให้ด้วยแต่ว่าไฟหน้าขอเท่ากันเลยเกมตรงไหนเลยวันนี้ที่หนักใจมากที่สุดครับลูกเดินมาลูกเดินบี้เดินขยี้ของเขานะครับใช่แต่เราก็โต้ตลอดนะโต้เน้นเนื้อใช่ไม่พอแล้วก็ตอนกลางยก5พี่เลี้ยงที่มุมบอกว่าไม่ให้เข้าแล้วตอนนั้นความในใจเราคิดว่าน่าจะมั่นใจตามทีมงานใช่ไหมครับใช่น่าชนะแล้วพอมาการชูเสมอแบบนั้นใจรู้สึกไงเสียดายนะเสียดายครับฉีดฉีดด้วยครับเสียดายครับเพราะว่าอะไรครับคนล็อกฉีดมาเท่าไหร่20,000นะแต่มีโอกาสน่าจะได้ล้างมือเองแน่นอนทายน้องวันนี้ทำไม่สำเร็จนะแต่ได้แค่เสมอก็ถือว่าไม่แพ้วันนี้ครับผมอยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยที่ติดตามเชียร์นะครับอยากขอบคุณครับวันนี้ทำเต็มที่เลยครับไม่แค่เสมอครับเป็นนายต้องดีกว่านี้ครับเดี๋ยวน้องเป็นอะไรใจสู้ต่อไปครับผมผ่านพี่กัปตันเทนี่นะครับในมุมที่มองไงบ้างผมมองว่าเราสามยกบัตรไปลองครับยกจะยก4เราได้ชัดเจนมากยก4ยก5แล้วปลายยกสุดท้ายมันหาตัวชนะแล้วพวกนั้นชุดนั้นน่ะชุดนั้นก็คือคิดว่าใช่ผมว่าชนะเลยคือชัดเจนมากพอผลออกมาเสมอพี่รู้สึกไงบ้างไม่มีทำมาครับผมว่ามวยเล็กก็เล็กกว่าอยู่แล้วครับแล้วเมื่อต่อยกับสิ่งสภาพแวดล้อมแบบนี้มันก็ทำให้เสน่ห์มวยไทยมันหายหมดคือตัวเล็กทำมากแต่ได้น้อยมวยตัวใหญ่ทำมากทำน้อยได้มากอย่างนี้ผู้ทำตัวมือใหญ่ครับทำมือตัวเล็กผมว่างั้นคือรวมผลออกแบบนี้เป็นไงครับผิดหวังหรือว่าก็ผิดหวังนิดหน่อยครับสงสารเด็กมันเร่งแล้วก็อาชีพนิดนึงแต่มีโอกาสน่าจะได้แก้มืออีกรอบนะเพราะว่าต่อยกันน่าสนุกมากครับเกมนี้ได้เป็นกำลังใจให้ทีมต่อไปครับผมแต่ไม่ต่อนะไม่ต่อหนังก็ใหญ่เกินคือเท่ากันนะครับเท่าโอเคครับผม